สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนมาพบกับต้นซองออฟอินเดียนะครับเพื่อนนี่ครับต้นครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อนอันนี้คือต้นซองออฟอินเดียนะครับเพื่อนนี่ครับยอดเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนลักษณะเด่นของเขาก็คือกลางใบเขาจะเป็นสีเขียวนะครับตรงข้างใบเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับเป็นไหมครับเขาจะเป็นไม้พุ่มนะครับนี่ครับเป็นพุ่มไหมครับปลูกส่วนใหญ่แล้วเวลาทำสวนนะเขาจะนำไปปลูกเป็นไม้ประธานในสวนครับเพราะว่าเขามีใบที่เด่นนะครับสวยงามนะครับเพื่อนมาดูได้ครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับใบเขาจะเป็นนะครับใบเขาข้างในจะเป็นสีเขียวขอบเหลืองนะครับเพื่อนนี่ครับยอดสวยงามครับเพื่อนนี่ครับเป็นพุ่มนะครับสวยครับนี่ครับดูใบนี้ครับนี่พุ่มนี้ครับเพื่อนสวยมากครับลักษณะใบเขาเป็นแบบนี้นะครับกิ่งก้านอันนี้คือต้นซองออฟอินเดียนะครับเพื่อนถ้าขยายพันธุ์ก็ใช้กิ่งคำนะเพื่อนเพื่อนก็ตัดเนี่ยครับกิ่งเนี่ยครับเพื่อนได้หลายท่อนเลยนะครับห่างกันสักคืบนึงนะครับตัดประมาณคืบหรือ15เซนนะเพื่อนไปช้ำลงดินครับขยายพันธุ์ง่ายๆครับช้ำลงดินเขาก็จะออกรากนะครับจะติดรากออกรากก็นำไปปลูกลงดินได้นะครับข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งก็คือต้นนี้จะโตช้าเพื่อนครับใครที่ชอบความสวยงามก็ต้องรอได้นะครับเวลาปลูกเขาเนี่ยดูแลเขาเนี่ยใส่ปุ๋ยที่จะโตช้ามากครับเพื่อนๆเพื่อเขาจะโตนะครับนะครับแต่พอมันโตแล้วก็สมกับการรอคอยเพื่อนสวยงามเห็นไหมครับเป็นพุ่มสวยครับนะครับมีจุดเด่นก็คือใบตรงกลางสีเขียวนะครับนะครับแล้วก็ขอบใบสีเหลืองเพื่อนนี้ครับจุดเด่นของเขาครับเป็นไม้พุ่มนะครับนี่ดูต้นครับเพื่อนเอาให้ไปดูต้นครับสีน้ำตาลนี้นะครับต้นเขาครับต้นไม่ใหญ่มากนะครับต้นนี้แน่ๆกะจะประมาณ 7-8 ปีแล้วเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับเขาออกกิ่งก้านแบบนี้ครับเพื่อนนี่สวยงามเขานี่ครับยอดเขาครับเพื่อนนี่ครับใครที่มีบ้านก็หามาปลูกนะครับเป็นไม้มงคลนะเพื่อนอีกชนิดนึงที่น่ามาปลูกที่บ้านนะครับชื่อของเขาก็คือซองออฟอินเดียนะเพื่อนนี่ครับสวยงามครับท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้กับสาระพันไม้ด้วยนะครับจะมีพันไม้มงคลดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆปลูกอีกครับวันนี้ก็ลาไปด้วยต้นซองออฟอินเดียนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับสวยครับ